กูไปแล้วนะกูมาแล้วนะสวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้แอดไม่ได้จะมาสปอยแต่จะมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของยายช่วยหลายคนคงได้เห็นความร้อนของผียายช่วยกันแล้วแต่ก็จะเรียกว่าผีได้ไม่เต็มปากเพราะแกไม่ใช่ผีเลยซะทีเดียวในภาคแรกยายช่วยได้โผล่มาในฉากที่ยี่กำลังนั่งชิงช้าสวรรค์อยู่กับแย้มและหยาดในงานวัดและพอยี่มองลงมาก็ได้เจอกับยายช่วยที่มายืนชี้หน้าและทำหน้าตาหลอนใส่ใครที่ได้เห็นก็คงเป็นภาพติดตาไปตามๆกันและอีกฉากที่ต้องจำไม่ลืมก็คือฉากที่ยายช่วยปีนหน้าต่างห้องแย้มเข้ามาจัดการถอนฟันแย้มด้วยมือเปล่าเพื่อเอาไปทำพิธีย้ายร่างก่อนที่จะปิดชีพตัวเองไปและในภาคสองยายช่วยก็ยังคงโผล่มาให้หายคิดถึงกับฉากที่ตามจับยี่และยี่ก็ได้สู้สุดใจโดยการเอาล่มทิ่มตาผีของยายช่วยไปแบบงงๆก่อนอื่นเลยแอดต้องขอแสดงความชื่นชมทีมงานของหนังเรื่องที่หยดจริงๆที่ไม่ได้เก่งแค่เรื่อง CG หรือสถานที่แต่ต้องชมไปถึงคอสตูมช่างแต่งหน้าทำผมของหนังเรื่องนี้ที่เก่งมากๆแต่งออกมาได้หลอนทัดใจคนดูมากไม่มีจุดบกพร่องหรือร่องรอยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าดูถูกคนดูเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่แค่การแต่งตัวของผียายช่วยนะผีชุดดำผีจอมขมังเวทผีในดงขโมดหรือแม้กระทั่งผีฉากย่อยๆที่ออกมาแค่แวบเดียวตอนที่พี่ยักษ์ขับรถพาแย้มไปที่โรงพยาบาลก็เล่นเอาใจหายใจคว่ำกันได้และที่ต้องชื่นชมมากๆเลยก็คือนักแสดงซึ่งคนที่แสดงเป็นยายช่วยในหนังเรื่องที่หยดก็คือแม่จำปาแสนพรมแอดขอแถมอีกคนเลยละกันคนที่แสดงเป็นผีชุดดำนั่นก็คือครูอมานิตายอมรับเลยว่าทั้งสองเป็นนักแสดงที่มีฝีมือดีสุดๆยิ่งใหญ่ช่วยแล้วแค่อ้าปากหัวเราะก็ทำเอาคนลุกไปตามๆกันเอาละเรามาเริ่มกันที่ลักษณะของยายช่วยที่อยู่ในหนังกันดีกว่ายายช่วยเป็นหญิงชราที่มีผมสีขาวเทาดูยุ่งเหยิงกระเซาะกระเซิงมีตาสีขาวโพลหนึ่งข้างส่วนตาอีกข้างนั้นบอดไปฟันก็จะเป็นสีดำการแต่งตัวของยายช่วยนั้นจะใส่เสื้อสีแดงห่มผ้าเป็นสบายสีเนื้อและใส่ผ้าถุงสีดำตามในเรื่องที่จ่าประพันธ์ได้บอกไว้กับพี่ยักษ์ว่าแกเป็นคนที่ชาวบ้านไม่ค่อยยอมรับสักเท่าไหร่เพราะแกเป็นคนที่ชอบเล่นของเล่นคุณไสยมนต์ดำแกเลยต้องไปปลูกบ้านอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านให้ห่างไกลจากคนโดยความที่แกเล่นของเยอะจนของเข้าตัวจนเสียสติและสุดท้ายผีชุดดำก็ได้มาเข้าสิงและเราก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่ายายช่วยเป็นใครมาจากไหนกันแน่แต่เรื่องที่จะเล่านี้บอกไว้ก่อนนะว่าไม่ได้มีการเล่าเรื่องราวทุกอย่างในหนังแต่เป็นการเล่าเรื่องราวในหนังสือที่ผู้แต่งได้เขียนเอาไว้ในนิยายเป็นเรื่องเล่าของหญิงสาวสูงวัยคนหนึ่งที่มือชื่อว่ายายช่วยแกอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชยายช่วยแกเป็นคนที่เล่นคุณไสยมนต์ดำมาตั้งแต่สมัยสาวๆยายช่วยยุ่งเกี่ยวกับของคุณไสยมนต์ดำมาเป็นเวลานานมากๆเล่นเยอะจนสิ่งไม่ดีกลับเข้าตัวแกกลายเป็นเหมือนคนเสียสติหนำซ้ำพฤติกรรมของยายช่วยก็เริ่มแปลกไปตอนกลางวันยายช่วยแกใช้ชีวิตนอนหลับเหมือนคนปกติทั่วไปลูกหลานก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรเพราะอาจจะด้วยร่างกายของแกที่เริ่มแก่ชราลงแต่ที่ลูกหลานเริ่มแข็งใจนั่นก็คือตอนที่เริ่มเห็นว่ายายช่วยแกหายออกไปจากบ้านทุกคืนตอนเช้าขึ้นมาผ้าถุงคนในบ้านก็จะมีรอยเลอะเลือดแถมยายช่วยยังมีอารมณ์ฉุนเฉียวตาขวางคนในบ้านเริ่มกลัวและหวาดระแวงเลยพากันย้ายหนีออกไปในขณะนั้นเองชาวบ้านในอำเภอนั้นก็ต่างเรื่องลือกันว่ายายช่วยเป็นผีปอบจึงน่าจะทำให้ยายช่วยโดนขับไล่ออกมายายช่วยก็ต้องละหกละเหินย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆไปหลายจังหวัดจนสุดท้ายแกก็ได้มาปักหลักอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรียายช่วยมาปลูกกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ในดงสนที่ห่างออกจากบ้านพี่ยักษ์มาไม่ไกลมากนักและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของยายช่วยที่ได้มาอยู่ในจังหวัดที่เกิดเรื่องราวของที่หยดและได้พบเจอกับผีชุดดำหลายๆคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมว่าคนที่เข้าสิงแย้มตกลงเป็นยายช่วยหรือผีชุดดำกันแน่คำตอบก็คือทั้งแย้มนาคหรือแม้แต่ยายช่วยเองก็ล้วนแต่ถูกผีชุดดำเข้าสิงกันหมดเพราะว่าผีชุดดำก็คือผีที่จะตามสิงร่างคนได้ส่วนยายช่วยก็คือคนที่สิงร่างคนไม่ได้แต่อย่างที่บอกยายช่วยแกชอบเล่นของเล่นคุณไสยมนต์ดำจนทำให้โดนผีชุดดำเข้าสิงร่างจนผีชุดดำได้มาเจอร่างที่ถูกใจอย่างแย้มผีชุดดำก็เลยใช้ร่างของยายช่วยไปเอาฟันของแย้มมาทำพิธีเมื่อทำพิธีได้สำเร็จอย่างที่ว่ากันว่าผีชุดดำเข้าสิงใครแล้วจะกัดกินเครื่องในของคนคนนั้นจนหมดเมื่อเจอร่างใหม่ก็จะไม่ปล่อยให้ร่างเดิมมีช
ีวิตอยู่ต่อก็เลยทำให้เห็นฉากที่ยายช่วยปิดชีพตัวเองในภาคแรกนั่นเองส่วนยายช่วยจะโผล่มาจับตัวยี่ทำไมในภาค2เรื่องนี้แอดตอบแบบแน่ชัดไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามีคนคิดเหมือนกับแอดไหมว่าพอยายช่วยตายแล้วเลยกลายเป็นวิญญาณรับใช้ของผีชุดดำทำให้ยายช่วยต้องมาช่วยผีชุดดำจัดการกับครอบครัวของพี่ยักษ์อันนี้ขอย้ำก่อนนะว่าเป็นแค่ความสงสัยของแอดเองเท่านั้นและอีกเรื่องที่อยากจะพูดถึงและยังคงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอยู่อีกเหมือนกันนั่นก็คือเครื่องในที่พวกพี่ยักษ์ได้ไปจัดการหรือกอไผ่แล้วเจอนั่นคือเครื่องในของยายช่วยหรือของใครกันแน่จากการที่วิเคราะห์ตามหลักไสยศาสตร์และตามความเชื่อแล้วผีปอบเวลาที่ออกไปหากินในร่างคนจะกินเป็นจำนวนเยอะมากๆพอกินเข้าไปปอบก็จะไม่สามารถย่อยออกมาเป็นอุจจาระได้เหมือนกับคนทั่วไปซึ่งสิ่งที่ผีปอบทำได้นั่นก็คือการสำลอกออกมาโดยที่ที่ผีปอบจะเลือกสำลอกจะเป็นที่รับตาคนอาจจะเป็นตามกอไผ่ใหญ่ๆเหมือนกับในหนังส่วนที่ผีปอบสำลอกออกมานั้นมันจะเป็นตัวกลางที่สื่อไปถึงร่างหรือวิญญาณของปอบตัวนั้นซึ่งถ้าใครได้พบเจอหรือไปสัมผัสโดนเข้ามันจะสื่อไปถึงร่างของผีปอบทันทีมันจะรู้ทันทีว่ามีคนมายุ่งกับของของมันเหมือนกับในฉากที่พี่ยอดได้เอาไม้ไปทิ่มเข้าไปที่เครื่องในชิ้นหนึ่งที่อยู่ในกองนั้นและแย้มก็ได้โผล่เข้ามาพร้อมกับกรีดร้องเหมือนกับเจ็บปวดซึ่งอาจจะเดาได้ว่าในกองนั้นก็มีส่วนเครื่องในของแย้มอยู่ด้วยเพราะว่ากันว่าแย้มโดนกินข้างในจนหมดแล้วพอหลังจากที่แย้มได้เจอกับผีชุดดำแย้มก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยแย้มจะบ่นบ่อยๆว่าเธอปวดท้องถ้าตามเรื่องราวความเชื่อแล้วถ้าเป็นผีปอบทั่วไปที่ไม่ได้มีอาคมแก่งกล้ามากนักถ้าของที่ได้สำลอกทิ้งไว้โดนเผาหรือทำลายร่างของปอบตนนั้นก็จะสลายหายไปแต่กับผีชุดดำมันเหมือนไม่ระคายเคืองผิวมันเลยสักนิดและสุดท้ายก่อนที่จะจบลงแอดขอพูดถึงเรื่องฟันของหยาดที่ในที่หยด2มีฉากที่หยาดโดนแย้มหรือผีชุดดำบังคับให้ถอดฟันของตัวเองออกฟันของหยาดก็ได้หลุดออกมาจริงๆและผีชุดดำก็ได้โผล่ออกมาผียักษ์ก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันซึ่งสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าฟันของหยาดซีกนั้นจะโดนผีตัวไหนเก็บไปไหมใครที่มีความคิดเห็นยังไงบ้างก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องราวความเป็นมาของยายช่วยเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย